เมื่อวานนี้แอดมินของFacebook พระสุเทพปภากโรนะฮะก็ได้มีการ โพสต์ภาพนะฮะแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องที่มีการตัดต่อภาพของพระสุเทพนะฮะซึ่งภาพล่าสุดที่ถูกตัดต่อนั้นเป็นภาพของพระสุเทพนั่งอยู่ริมบ่อทาน้ำไหลหน้ากุฏิที่ชื่อชอนอชอนรนองซึ่งเป็นกุฏิเดิมที่เคยจำวัดเมื่อครั้งบวชอุทิศส่วนกุศลให้แก่ภรรยาคือคุณจุฑาพรเทือกสุบรรณที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่ทางด้านของพระสุเทพนั่งธรรมดาธรรมดานะครับ Facebook เพจที่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงก็นำภาพนี้มาตัดต่อนะฮะกลายเป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะเป็นภาพของพระท่านกำลังนั่งตกปลาแทนแล้วก็มีการแชร์กันนะฮะสนุกสนานนะครับบางคนก็คือเนื่องจากว่าไปตัดต่อแบบนี้แล้วก็โยนลงไปในเพจของคนเสื้อแดงครับหลายคนก็เลยเข้าใจว่าท่านไปนั่งตกปลานะฮะเพราะว่าคนพวกนั้นหลายคนก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะไม่ค่อยมีความคิดด้วยซ้ำไปนะฮะนี่ฮะก็ความจริงนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งความจริง Facebook ของคนเสื้อแดงนะฮะก็ตัดต่อภาพตั้งแต่นะครับพระสุเทพท่านบวชเนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะตัดต่อมาหลายครั้งมากนะฮะ อย่างก่อนหน้านี้ก็ที่คุณนิชาไปทำบุญใส่บาตรนะครับครับก็ไปตัดต่อนะฮะของในบาตรนะฮะเป็นอาหารสุนัขบ้างเป็นอะไรบ้างโอ้ตัดต่อตลอดเวลาเล่นกันตลอดเวลาก็สำหรับท่านผู้ฟังทางวิทยุเนี่ยตัดต่อก็คือว่าเอาคันเบ็ดมาเพิ่มให้ในมือของพระสุเทพนะใช่นั่งติดข้างบ่อน้ำเลยนั่งท่าธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าเพิ่มให้แถมให้นะมีคนเขียนในเพจด้วยนะฮะว่าคนตัดต่อภาพอย่าคิดว่าสนุกนะกรรมจะส่งผลให้มีแต่คนใส่ร้ายป้ายสีอยู่ในสังคมที่มีแต่คนกลั่นแกล้งจะเจอแต่คนลือเรื่องตนเองในเรื่องเสื่อมเสียช่างไม่คิดกันเลยไม่ใช่เรื่องสนุกยังไงหลวงลุงก็บวชถือศีล227ข้อกรรมสะท้อนพวกเหี้ยตัดต่อจะยิ่งสะท้อนหนักนะฮะผมไม่ได้พูดเองนะเขาบอกนะว่าเป็นพวกเหี้ย